เอฟเวอร์ตันปราบลิเวอร์พูลศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์แมนยูไนเต็ดชนะทีมบวยกีฬาวันที่25เมษายน2567 4:04 นเอฟเวอร์ตันเพิ่มโอกาสรอดตกชั้นหลังอัดลิเวอร์พูลในศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์พร้อมทำให้อีกฝ่ายลุ้นแชมป์ลำบากขึ้นส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะทีมบวยได้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่24เมษายนศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์หนที่244นับเฉพาะเกมทางการท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันเปิดสนามกูดิสันพาร์ครับการมาเยือนของหงส์แดงลิเวอร์พูลเกมนี้เจ้าบ้านจัดโดมินิกคันเวิร์ตเลวินอับดูลายดูกูเรกดาวัยแมคนิลลงสนามขณะที่ทีมเยือนนำโดยดาวินนูนเยสโมฮาเมดซาลาอเล็กซิสแมคอัลลิสเตอร์เริ่มเกมมา6นาทีโดมินิกคันเวิร์ตเลวินหลุดเข้าเขตโทษแล้วถูกอลิซซอนเบเกอร์รวบล้มลงผู้ตัดสินเป่าให้จุดโทษแก่เอฟเวอร์ตันแต่ผลการเช็ค VAR พบว่าก่อนหน้านั้นคันเวิร์ตเลวินได้ล้ำหน้าไปแล้วจุดโทษจึงถูกยกเลิกไปนาที17เอฟเวอร์ตันได้ฟรีคิกทางกราบขวาเดวายแมคนีลเปิดบอลเข้าเขตโทษเจมทาคอฟสกี้หม่งชงต่อให้โดมินิกคันเวิร์ตเลวินขึ้นโขกตรงกรอบอลิซซอนเบเกอร์ยังปัดทิ้งไปได้นาที27แนวรับลิเวอร์พูลสกัดบอลไม่ขาดสุดท้ายลูกมาเข้าเท้าจารัตแบรนเวดยิงทะลักผ่านเซฟนายทวารลูกชนเสาข้ามเส้นประตูแม้จะมีโดมินิกคันเวิร์ตเลวินตามมาซ้ำอีกทีเพื่อความชัวร์แต่ลูกนี้นับเป็นการทำสกอร์โดยแบรนเวดเจ้าบ้านนำ 1-0 นาที35ลิเวอร์พูลเกือบตีเสมออเล็กซิสแมคอัลลิสเตอร์จ่ายบอลให้โมฮาเมดซาลาทำชิ่งต่อจังหวะเดียวทะลุผ่านแนวรับดาวินนูนเยสแตะเข้าเขตโทษแล้วรีบสับกายยิงจอแดนพิกฟอร์ดเซฟไว้ได้หวุดหวิดนาที44บอลลอยมาทางโมฮาเมดซาลาหม่งลูกไปให้ดาวินนูนเยสหม่งชงต่ออีกทอดลุยดิอาสจึงปราดเข้ายิงในเขตโทษแบบไม่มีกองหลังขวางจอแดนพิกฟอร์ดยังเซฟได้อีกลิเวอร์พูลยังตีเสมอไม่สำเร็จนาที45+5โอกาสของลิเวอร์พูลมาอีกครั้งแอนดรูโรเบิร์ตสันทำชิ่งกับเคอร์ติสโจนจนทำให้โรเบิร์ตสันหลุดเข้าไปยิงมุมแคบในเบสโทษด้านซ้ายจอแดนพิกฟอร์ดยังหนีนัวโน้มตัวปัดทันจบครึ่งแรกเอฟเวอร์ตันนำ 1-0 ครึ่งหลังนาที57แจ็คแฮริสันจ่ายบอลให้เดวายแมคนิลอัดด้วยซ้ายจากระยะเกือบ30หลาอลิซซอนเบเกอร์จำเป็นต้องปัดทิ้งไปไม่ให้เอฟเวอร์ตันได้ประตูทิ้งห่างอย่างไรก็ตามจากจังหวะต่อเนื่องนาที58เป็นลูกเตะมุมด้านขวาของเอฟเวอร์ตันเดวายแมคนิลเปิดไปถึงเสา2ให้โดมินิกคันเวิร์ตเลวินขึ้นโขกเข้าไปเจ้าบ้านนำห่าง 2-0 นาที69ลิเวอร์พูลพลาดตีไข่แตกแอนดรูโรเบิร์ตสันจ่ายบอลออกฝั่งซ้ายให้หลุยดิอาสพาบอลจี้ใส่แนวรับเข้าถึงเขตโทษก่อนจะแตะเข้าขวาแล้วสับไกยิงลูกไปชนเสา2นาที90คอสตาสซิมิคาร์ดเปิดลูกเตะมุมเข้ากลางแล้วแนวรับเอฟเวอร์ตันหม่งสกัดลอยมาบริเวณหน้าเขตโทษฮาวิเอ็นเลียดพักได้แล้วยิงไกลลูกทำท่าจะฮุกเสียบใต้คานจอแดนพิกฟอร์ดโชว์หนึบพุ่งปัดทิ้งได้เหลือเชื่อลิเวอร์พูลยังตีไข่แตกไม่สำเร็จนาที90+5ลิเวอร์พูลพลาดโอกาสไปอีกฮาวิเอ็นเลียดเปิดบอลขึ้นหน้าไปถึงเขตโทษหลุยดิอาสโขกชงต่อให้โมฮาเมดซาลาวอนเล่ทันทีจอแดนพิกฟอร์ดยังคงเหนียวพุ่งปัดทิ้งได้อีกจบเกมเอฟเวอร์ตันชนะ 2-0 ทำให้ผ่านไป34นัดเท่ากันเอฟเวอร์ตันเก็บเพิ่มเป็น35คะแนนอยู่อันดับ16แนวโน้มรอดตกชั้นมีสูงขึ้นส่วนลิเวอร์พูลโอกาสลุ้นแชมป์ต้องลำบากกว่าเดิมตอนนี้นิ่งอยู่ที่74คะแนนอยู่รองจ่าฝูงตามหลังอาร์เซนอล3แต้มนอกจากนี้เอฟเวอร์ตันยังคว้าชัยศึกดาร์บี้แมตช์นี้หนแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ที่สามารถบุกชนะลิเวอร์พูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2021แต่ถ้านับเฉพาะเกมที่เล่นในบ้าน
ก็ต้องย้อนไปไกลถึงเมื่อ14ปีที่แล้วซึ่งเอฟเวอร์ตันชนะหนสุดท้ายเมื่อเดือนตุลาคม2010เลยทีเดียวรอยเตอร์มอนลี่ดาริงตันทางด้านปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดเอาชนะดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 4-2 เกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากแฮร์รี่แม็กไกวร์นาที42บรูโน่เฟร์นันเดสนาที61จุดโทษและ81รัสมุส ฮอยลุนนาที85ส่วนทีมเยือนได้จากเจเดนโบเกิลนาที35เบนเบรเรตันนาที50ทำให้แมนยูไนเต็ดลงสนาม33นัดเก็บเพิ่มเป็น53คะแนนขยับขึ้นอันดับ6พร้อมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วฟุตบอลยุโรปส่วนเชฟยูไนเต็ดแข่ง34นัดมีอยู่16คะแนนรั้งอันดับ20ซึ่งเป็นบวยได้แต่รอวันตกชั้นอย่างเป็นทางการผลคู่อื่นวูแฮมตันวันเดอร์เรอร์แพ้บอนมัธ 0-1 คริสตัลพาเลสชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 2-0แบงค์ชาติไม่จุ้นใช้เงินธ.ก.ส.แจกดิจิทัลวอลเล็ตไม่ขัดข้องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ให้จอดจงการเมืองวันที่24เมษายน2567 15 นาฬิกาแบงค์ชาติไม่จุ้นใช้เงินธ.ก.ส.แจกดิจิทัลวอลเล็ตชี้ไม่ขัดข้องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ขอให้เจาะจงใช้งบคุ้มค่าเปิดความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยส่งถึงคณะรัฐมนตรีวันที่24เมษายน2567นายปิติดิษยทัศน์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลที่จะใช้สภาพคล่องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.กว่า 1.7 แสนล้านบาทมาใช้แจกเกษตรกรในเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยแค่กำกับดูแลก.ส.ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจว่าควรทำหรือไม่ควรทำโดยต้องรอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าสามารถใช้มาตรา28แห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังกับโครงการนี้ได้หรือไม่และคณะกรรมการธ.ก.ส.ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรต่อไปธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ขัดข้องที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องรูปแบบรายละเอียดว่าอยากให้ช่วยแบบเจาะจงช่วยคนที่มีความยากลำบากจริงเพื่อให้คุ้มค่าเม็ดเงินถ้าช่วยคนที่ขาดจะมีแรงกระตุ้นสูงอยากให้เป็นกลุ่มเป้าหมายเจาะจงเพื่อให้ยั่งยืนและคุ้มค่างบประมาณส่วนการใช้เงินก.ส.เรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้มีข้อสังเกตอะไรผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเผยว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาได้มีความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่านายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.ลงวันที่22เมษายน2567เพื่อเสนอเป็นความเห็นประกอบการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีโดยมีเนื้อหาความเห็นบางส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยมีความต้องการให้ใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิผลคุ้มค่าและใช้งบประมาณลดลงทั้งนี้ควรแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่เช่นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ15ล้านคนซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีและใช้งบ 1.5 แสนล้านบาท
เนื่องจากคนกลุ่มรายได้น้อยมีสัดส่วนการใช้จ่ายเพื่อบริโภคสูงกว่ากลุ่มรายได้อื่นและมักซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศมากกว่าสินค้านำเข้าและควรพิจารณาดำเนินโครงการแบบแบ่งเป็นระยะเพื่อลดผลกระทบต่อเสถียรภาพการคลังรัฐบาลควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการนำงบประมาณ 500,000 ล้านบาทไปใช้ลงทุนในโครงการที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวเช่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 1.9 แสนล้านบาทต่อสายจะพัฒนาได้กว่า2สายกกต.หึ่งผู้สมัครสว.รู้ไม่มีคุณสมบัติยังฝืนสมัครเจอโทษหนักคนเซ็นรับรองก็โดนการเมืองวันที่24เมษายน2567 16 น. 7 น.นกกต.พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามผู้สมัครสว.ย้ำรู้อยู่แล้วยังฝืนสมัครเจอโทษทั้งจำทั้งปรับเพิกถอนสิทธิ์20ปีเตือนผู้เซ็นชื่อรับรองมีโทษเพิกถอนสิทธิ์ด้วยเมื่อวันที่24เมษายน2567สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เผยแพร่เอกสารข่าวถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาสว.ภายหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสว.เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าสำนักงานกกต.ขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสว.เตรียมความพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีในวันสมัครรับเลือก 3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีไม่ใช้บังคับแก่สตรีผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มอัตลักษณ์อื่นซึ่งสมัครในกลุ่มตามมาตรา11 14 และ15 4. ผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วยคือเป็นบุคคลที่เกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือกมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกเคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกแล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีเคยศึกษาในสถาบันที่ตั้งในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีการศึกษาผู้สมัครจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา14แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561หากผู้ใดฝ่าฝืนรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดได้สมัครรับเลือกต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด20ปีนอกจากนี้ผู้ใดรับรองหรือเป็นพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบสมัครเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุก1ปีหรือปรับ 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด5ปีทั้งนี้ผู้ที่สนใจและประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสว.สามารถขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.หรือปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสว.รวมถึงกลุ่มสาขาอาชีพที่สมัครได้ที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561และระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2567